สวัสดีครับผมผมพ่อกับบ่าวพันธุ์พื้นเมืองอีกแล้วครับผมอยู่ไห่อยู่หน้าคือเก่าอยู่เถียงหน้าพาแสบคือเก่ากับผมมื้อนี้สิเป็นคั่วเถียงหน้าครับมื้อนี้อยู่กับบ่าวเล็กโคพอดีเพิ่นเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานอยู่ครับผมแล้วผมสิเป็นแม่คั่วแม่บ้านแม่เลื่อนให้เพิ่นครับผมพอดีผมได้ปลาอีกำปลาเพี้ยมาครับผมสิเฮ็ดเมนูสินี่แหละครับปลาเพี้ยครับผมปลาอีกำปลาเพี้ยใหญ่ยี่ดิเกือบโลแล้วครับผมว่าสิเฮ็ดก้อยใส่บักกอกด้วยก้อยใส่บดแดงคักขึ้นครับผมแต่มันจะเฮ็ดจิ้มจุ่มครับผมเพราะว่าสองคนหนึ่งสวัสดีครับผมปลาเพี้ยใหญ่ตัวใหญ่ยี่ดิเสือสิหากินได้แล้วครับผมหันบดมันเป็นหากินได้หรอกซื้อมาได้ครับผมแต่หาซื้อก็ยังยากลำบากเลยครับป่านี่บอกเลยบอกอยู่นี่ครับผมคั่วออกแยกส่วนนี่ผมสิต้มครับต้มแล้วครับใส่แต่อันนี้ผมสิเฮ็ดลาบแล้วครับเนื้อมันแหลวไหมแก้วสูตรจิ้มกับจิ้มจุ่มปลาเพี้ยปลาอีกำครับผมนี่ครับซึ่งเขาจิ้มจุ่มแต่นี่ผมสิเฮ็ดลาบครับผมลาบสุกขั่วใส่ไอ้ขาขิงล่ะครับผมใส่ขานี่แหละครับนี่นะครับโอ้ยลืมหมาไปบอกว่าตอบคอนเทนต์รวดโอ้เป็นคนขยันครับใช่ป่ะโอ้ยมาสูบน้ำเพลอยคักคักแต่ว่าก็ขอบคุณหลายๆครับมีพอความมาเฮ็ดเอายังมาเป็นแม่บ้านแม่เลี้ยงถ่าเพิ่นก่อนนะกินผู้เดียวบ่ตกกับบ่คือเนาะเฮ็ดจังหันแล้วมีคนมาเฮ็ดกับเขาไปทานนี่เอ้าแล้วเป็นแม่บ้านแม่เลื่อนให้เพิ่นซิมแล้วบัดนี้เอาแม่ครับเอาลงเลยเดือดร้อนร้อนเดือดแล้วจิ้มจุ่มปลาเพี้ยปลากำปลาอีกำครับผมขอบคุณครับผมนี่นอกกับเจ็บมากแก่เมื่อยแก่ยังเนาะเอาก็เฮ็ดไปกินข้าวยำแรงครับผมแหละแก้วคุยเลยบ่นับตมเทคหน่อยบ่นี่แก้วนี่มันก็ต้องแข็งนะเจ้าใส่อยู่คือแบบโอ้ยเครื่องหัวหมูกันหมูเออก็กินเบิดหน่วยนึงแล้วมันหลายลิ้มอยู่นี่จ้ะเออโอ้คักๆบอกอยู่ฮ้อนเด้อสุดยอดครับฮ้อนแซ่บแบบที่หนึ่งหยับน้ำเดือดๆยาวเลยนี่ลองเบิ่งครับผมปลาอีกำแต่สิบซุปสิลาบเป็นไหวเวียตะกอนฮะไหวตะกอนครับผมตอนนี้คือได้เลยคือได้ปลากำหัวเองแบบตัวสิได้มากินได้เลยยากแต่เด้อว่านี่เดี๋ยวคือได้เหรอแล้วครับคุยแก้วนั่นเลยออกมาจากเป็นสั่งใบน้ำแพร่นะแพร่เหนียวนุ่มนะตอนหน่อยแล้วหลวกในที่โกลวกกินแบบเอาเส้นสดสดเอาโอ้แม่บ่แล้วตัวใหญ่เนาะติลูกเหรอนี่เพื่อติลูกนึงนี่ละสุดสุดนี่แหละเป็นเนื้อก็อยู่มิตรป่านี่แหละอยู่ในหนองเขาไหมมันเป็นอ้อยไข่ปลานิ่นตัวเนื้อนิ่งจิ๋วเพื่อจะน้องขาดปลานิ่นนะหม้อไฟหม้อเป็นหม้อไฟหม้อแก๊สนุ่มลึกนี่แต่ว่าเปลี่ยนแม่บ้านถาเพิ่นก็น่ามือหนึ่งอืมสวยเลยครับโอ้ยฟังรายการไปน้ำร้องเบิ่งครั้งแรกนะครับนี่ตะเกามันจะหลับเป็นก้อยปลานี่พ่อกินอยู่ว่าเอาส่วนหนังทองด้วยนี่เหมือนมีกลางเนี่ยนิดหน่อยแต่ว่าก็เออพอได้อยู่ต้องยำแหลกๆนะครับผมนี่ล่ะสีมันดีๆอื่นนึกไม่ได้เลยนะมันจะเป็นกลางจังไงเขาพักกับผมกับแก้วแก้วแบบคุยกับเขาผมไม่ต้องเอาลองใช้ไหมเดี๋ยวนี่แห้งหมดตรงนี้มันจะบดไม่เจียมมันจะบดก้อนเนื้อน้ำเขาน้ำซุปอีกละน้ำซุปเขาใส่
หยังมีแห้งบ่มีหาด้วยอันมีชีหาด้วยอันได้เป็ดสูตรมันก็เอิ้นเฮ็ดสู้กินโอ้แซ่บๆอือสูตรเกี๊ยวแห้งนี่ล่ะโอ้กันไกลก็ได้กันหมื่นโอ้เฮ็ดอีกหมื่นเนาะเนาะอือหาไก่บ้านฮอกดีกว่าแม่นไก่มันหนังบางอือไก่ปลามันเป็นมันเป็นออกเสียไก่ปลาเนาะอือไก่เกี้ยมันเสียไก่ปลามันว่าไก่ปลาม่วงไก่บ้านปลาไก่ปลาไก่ปลาหนังท้องกินไปเรื่อยครับผมนี่ครับสูตรยาสูครับโอ้โหเงียบเลยนี่ละเฮ็ดแบงสิแล้วครับยังแซ่บเงียบบ่ได้ครับเฮ้ยติดขอคาราวาอีกแล้วแน่นี่ครับแต่ว่ามันแบบครั้งแรกนะครับแต่ว่ามันเสียอย่างเดียวครับมันไม่เป็นนิยมที่เฮ็ดดอกก้างมันอันใหญ่โพดก้างก้างครับผมแล้วตอนนี้บ่ก้างแล้วครับผมกินแล้วบ่ได้ข้าวเดียวย่างเดียวไปเรื่อยๆครับผมนี่ครับอ้าวได้การอยู่เว้ยแต่ว่าตั้งแต่อันดีปนิ่งเขาอย่างใส่ตุ่มอยู่ไหมเอาเนี่ยเนาะดูดเลยเจ้าเพราะเขาบอกถ้วยนี่ได้ที่เขาหนาวด้วยมันมีเนื้อมาสุกเนาะอย่างนี้สร้างเนาะมันจะดีมันกินแต่อันพ่อหัวนี่กินโอ้ยเนื้อตาลบ่เนื้อลูกตาลเนาะมันแซ่บจนโอ้มีแต่มันดีครับผมนี่ครับดูดเลยมันพะยาค่ะตัวนี้ดูดเลยดูดไปมันแตกไปแล้วไงมึนไปแล้วดูดเป็นเจ๊ยังเนี้ยเพราะหนามันนัวเนาะเจ๊ยังไงจะเข่าไปเนี่ยเจ้าว่าดูก็ยังเดียวคักคักกินแบบนี้ครับแซมกินบ่โอ้ยนี่เฮ็ดเพื่อบาลิโคดในการแบบเมียนเป็นตาอร่อยอยู่ครับฮึบฮัทเอาไปเขาก็ดับว่าได้เก็ดเบิดอ๋อจะปุ๋ยยันเนี่ยจะทำยันเงินบ่ยันแมนแล้วเนี่ยเจอบ่โม่ใช่ปัญหานี่แหละครับบรรยากาศอีสานบ้านหน้าบ้านเฮาครับผมแมงเมารู้สึกว่าเอ้าเหมือนฝนจะตกแล้วนี่ครับหลังจากจิ้มจุ่มกันไปแป๊บนึงเดี๋ยวแบบจังซี่แล้วครับผมแซ่บอีหลีแต่ว่าเขาบ่นิยมเฮ็ดกันแบบนี้หรอกครับเพราะว่ามันสิมันกลางมันใหญ่โพดนี่นี่การบ่ครับผมอันนี้เนื้อที่ยั่งๆผมสิเฮ็ดราบครับผมราบขั่วใส่นั่นล่ะขั่วใส่ข้าวไว้โอ้แซ่บๆครับผมในการมาริโคเพิ่นเป็นเบิ่งน้ำเซฟต้นข้าวโพดเพิ่นแล้วนี่แหละครับเถียงหน้าผ้าแซบอีกแล้วครับผมเดี๋ยวผมกินข้าวแล้วผมก็สิกลับบ้านกลับหน้าพุ่นละอาบน้ำนอนครับผมอยู่ดีไม่แห้งนะครับเด้อฝากติดตามทั้งเพจนะครับผมบ่าวพันพื้นเมืองกาฬสินธุ์เหมือนเดิมครับผมทั้งเพจ Facebook เด้อเพจไอ้ Facebook ธรรมดานะครับนี่มันเป็นเพจซอยตัวเองกําลังคนติดตามกําลัง38คนนี่แหละครับผมยอดก็บ่ค่อยได้ดับเพราะว่าผมก็บ่ได้ลงผ่านคลิปตรงนั้นแต่ว่าตอนนี้ผมมาลงทาง Facebook ธรรมดาเฉยๆบ่แม่นเพจนะครับผมฝากติดตามนะครับเพราะว่า YouTube ก็เฮ็ดประจำแล้วครับผมลงเรื่อยๆแต่ว่าก็ไปเรื่อยๆอยู่ดีไม่แห้งครับฝากติดตามทุกสิ่งทุกอย่างครับผมสวัสดีครับ